โอเคเปิดคลิปเลยฮัลโหลฮัลโหลวันนี้พิเศษมากนะครับผมเนี่ยก็คือจะมาเป็นเขาเรียกว่าพระเอกของ MV เพื่อนรักของผมพี่จะเป็นพระเอกเล่นเปล่าเป็นพระเอกอะทำไมอะกล้าเล่นเปล่าทำไมล่ะมีฉากแบบแก๊งๆนะไปน้ำมันกล้าเล่นหรือเปล่าไม่ให้เล่นเฮ้ยอะไรอ่ะตอนแรกอะผมจะมาคนเดียวผมบอกว่าเดี๋ยวจะมาถ่าย MV กับนิกกี้คุณได้ฆ่ากันเลยไม่ชอบไม่ยอมให้ผมมาคนเดียวขอมาเต้นด้วยอยากมา MV คุณไฮโซมากนะครับอันนี้คือเช่าบ้านครับคุณเช่าบ้านเลยเช่าบ้านถ่าย40,000อ่ะ40,000บาทเขาจริงจังมากกับ MV ตัวนี้มึงก็แรกกลัวอ่ะทําเล่นๆกะว่าแบบว่าลงทุน 30,000 แล้วก็อัดโง่ๆเออนี่ MV ยังไม่เสร็จ300,000เท่าไหร่300,000แล้วค่าอะไรบ้างพอมีค่าจ้างน้องๆมา10กว่าคนน่ะผู้หญิงจะมาเต้นแล้วก็ค่าบ้านอันนี้น่าจะหนักสุดเลยนะใช่ครับแล้วก็มีค่าบีโปรดิวเซอร์ค่ากอง MV แล้วก็โชคดีนะเนี่ยพวกลงพวกรถอะไรเนี่ยไม่เสียเงินเพราะว่าเอาพักพวกมาหมดเลยพักพวกมาหมดเลยแล้วก็จริงถ้าค่ารถเช่าแต่ละคันนี้ก็อีกเป็นหลายหมื่นนะต่อคัน30ล้านนะครับเหรอเราต้องไปสัมผัสบ้างนะได้คุณไปดูได้เลยแล้วก็มีค่าเหล้าเลี้ยงเพื่อนอ๋อนี่คุณมีเหล้าเลยทำเหี้ยอะไรเลยแดกเหล้าสั่งอะไรแล้วก็ไม่ได้เข้าฉากไม่ได้เต้นเราไม่อย่างเดียวเลยลุกไม่ได้เพื่อนกูไม่ถามจริงทำไมอยู่ดีคุณถึงมาทำเพลงคือติดคันเลโอบอกตำแหน่งคือกูคันคือเมื่อก่อนก็ด่าเขาเยอะนะด่าพี่นุ้ยด่าคนนู้นคนนี้แบบแฟ้วทำเพลงทำไมด่าโอบอยด่าคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยตึงตังอะไรเงี้ยแล้วไปดูโพสต์มาโลนเยอะใครนะใครนะโพสต์มาโลนคือฟิลเหมือนแบบนักร้องเมืองนอกแรปเปอร์คันที่ดูเยอะแล้วกูก็คิดว่ากูเนี่ยโพสต์มาโลนเมืองไทยคือตอนนั้นเนี่ยความจริงก็คืออะไรเงี้ยกินเนื้อครับชอบกินสเต็กเนื้อชอบกินสเต็กเนื้อกินเยอะๆเนื้อดีมันจะเมาคิดคอนเซปต์ออกโทรหาบอยโทรหาพี่ฮอตเลยว่าผมอยากทำเพลงไม่แต่จริงๆอ่ะคุณเนี่ยไอเนื้อหาเพลงของเพลงเนี้ยคือคุณคิดมานานแล้วนะคิดมานานแล้วปรึกษาผมมานานแล้วเป็นปีครับเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยไม่ชอบแล้วผู้ชายแบบหล่ออย่างเดียวไม่ชอบไม่ชอบระหว่างหล่อกับรวยเดี๋ยวนี้นิสัยรวยเลือกรวยนะถ้าแบบนิสัยดีนิสัยน่ารักแมวไม่เอาแต่นิสัยรวยเนี่ยเยอะสำหรับผมนะก็เลยแบบโอเค MV เพลงนี้น่าจะโดนแล้วก็เรื่องของเรื่องคือพี่ปอนช่วยด้วยเนื้อพี่ปอนเขียนมาฟีดไม่เก็บตังค์กูนะตอนนี้คือกูก็กำลังดูอยู่ว่าอะไรที่กูแบบพอแบบว่าเหลือเท่าไหร่กูจะให้เขาให้เขาให้หมดอะไรเงี้ยแต่มึงก็ฟรีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงไม่ได้ผมมาให้เพื่อนอยู่แล้วไม่แต่ผมมาเดี๋ยวผมต้องเล่นเป็นพระเอกผมต้องเด่นสุดนะแต่คุณกล้าเล่นหรือเปล่าคุณให้ผมมาทำอะไรเอางี้คุณให้ผมเล่นเป็นอะไรคุณมาฮิปฮอปเนี่ยมันต้องสุดนะคุณกล้าสุดหรือเปล่าเนี่ยมึงกล้าหรือเปล่าถ้ามึงกล้ากูรีบเฮดก่อนพี่โต้งเอาน้องไปสัก4-5คนได้ชุบไปน้ำมา4-5คนมาแต่ไม่พิชาไม่เอาปากลับบ้านกันคุณต้องฮิปฮอปวันนี้ผมต้องเรียบร้อยได้ได้ได้ไม่เดี๋ยววันนี้พาทุกคนมาดูมีมึงคนนึงเต้นเอาน้องกุ๊กมาน้องกุ๊กน้องกุ๊กไปหยิบน้องกุ๊กมาน้องกุ๊กมาได้ได้เปล่ามึงกล้าป่ะนี่น้องกุ๊กนี่น้องกุ๊กนี่เหรออันนี้ตัวเมนเลยเหรอตัวเมนเมนคือเตรียมเผาเลยได้ไหมนี่นี่โกนขนจักแร้มายังมาเนี่ยหน้าตาดีนะชีชอบเต้นสักยุ่นเลยเอ้ยเอ้ยเมายาคุ้มว่าน่ารักกิ๊บโอ้ยพามาดูเบื้องหลังวันนี้ว่าเพลงนี้เป็นยังไงบ้างโอบอยนี่แม่งนั่งแทนโปรดิวเซอร์เลยลูกเหรอเขาเอาโปรดิวเซอร์ขยับไปเลยแล้วเขาแบบสั่งคัดสั่งอะไรเองเลยถามพี่ต้องดิไม่เดี๋ยวเราไม่คุยกับโกบอยเพราะวันนี้โกบอยเนี่ยคือแต่งชุดแบบใส่ชุดมาเต็มอ่ะเออทำไมอ่ะจริงๆตอนแรกมีนี่ด้วยนะชานมเลี้ยงทั้งกองนะเออผมตอนนี้เออเขาไปแล้วหมดแล้วเลี้ยงแล้วคนมาหมดพอดีอะไรเดี๋ยวรถพี่เลโอก็เข้าฉากฉากด้วยอันนี้เฮ้ยถ่ายถ่ายเก็บไว้ก็ได้ครับอันนี้ตีเหมือนกันหมดนะมาโทนเดียวกันหมดนะเออแบบเทาแบบตอนแรกผมนึกว่าคันนู้นที่คุณลงเป็นรถคุณเอาไปแล้วไม่ใช่เอออันนี้เป็นแบบสปอนเซอร์แฟนช่องไทยพีโอไม่คุณก้อยบอกพี่เลโอหน่อยเขาบอกว่าเขาอยากเป็นพระเอกที่บอกแต่มันก็ยังไงเป็นพระเอกได้ไหมอุ้ยทรงได้หรอทรงได้เลยทรงได้แต่มันเป็นยังไงมันต้องเต้นยังไงที่บอกอินเนอร์เหรอคะหน้าไหนลองกับน้องเอวาแล้วกับแสดงแสดงเดี๋ยวกล้องสั่นนะกล้องสั่นชีชอบไปใส่รวยชีชอบไปใส่รวยเอ้ยชีชอบไปใส่รวยชิดกว่านี้ได้ปะล่ะเก่งอ่ะตาหวัดระแวงตาหวัดระแวงน่าเฉยดีกว่าไปดิมานี่มานี่ทำไมตรงนี้แล้วก็สาวๆทั้งหมดผมต้องเต้นอ่ะเออแล้วนี่ช่วยจีบน้องๆได้เต้นฮะยกมืออ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้เปล่าเอ้ยใจมึงกล้าเปล่าไม่น่าจะเห็นเราอยู่แล้วยืนอยู่หลังกล้องยืนเต้นหลังกล้องกล้องไม่มาซะทีแต่ผมว่าเห็นแน่นอนไม่ต้องกลัวก็คือว่าตอนนี้บรรยากาศคือว่าเราอยู่ในบ้านนะกำลังเหมือนกับจัดปาร์ตี้แล้วก็ดื่มด่ำกันอยู่แล้วก็รอว่าเฮ้ยเดี๋ยวนิกกี้กับพีฮอตเนี่ยเขาก็เดินเข้ามาในบ้านสวัสดีค่ะมาตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหมมาตั้งแต่เช้าตั้งแต่เที่ยงเลยเตรียมมา3ชุดแล้วจริงเหรออันนี้เป็นชุดสวยแล้วใช่ค่ะชุดสวยมีชุดว่ายน้ำชุดที่เอามาเองแล้วก็ชุดนี้จริงจังมากจริงจังแล้วก็เรียกว่าแสดงได้นะครับทุกคนนะ
หนื่อยเราเต้นอยู่ในบ้านแล้วก็นิกกี้เข้ามาเราก็เอายื่นอุปกรณ์นี่ให้เขาคือยังไงในเรื่องนี้ผมต้องเป็นยังไงคือในเรื่องเห็นว่าผมแต่งตัวเหมือนแบบพนักงานธนาคารอะไรที่แบบที่น้องคนนี้นะคุณพ่อครูอ๋อคุณก็งงๆว่าเป็นนักร้องทำไมกูต้องมาเนี่ยนี่บ้านกูเนี่ยอะไรเนี่ยเออเป็นยังไงเอาละครับร้องตรงนี้ไว้ขอเสื้อคุณพี่พี่เลโอหน่อยครับขอให้มีแก้วชูแก้วขึ้นมาหน่อยเริ่มทำร้องแล้วกำลังจะเต้นต้องเปลี่ยนนะเข้ามาเช็คเทปอ่ะคะค่ะมันเลยครับคุณหลุดรสชาติสุดยอดนะเต้นอีกเต้นอีกมันมากดูมันมากอ่ะรสชาติดีมากนี่ร้องมันเป็นหมดเลยเว้ยดูเดือดโอ้ยเท่เออแค่นี้ก็เกิดแล้วอะไรวะยังไม่หมดครับผมชีวิตเราจะต้องไปต่อเขาย้ายเขาเปลี่ยนมุมเขาเปลี่ยนมุมไปมุมสูงเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรสวัสดีครับโอ้ยคุณก็อยากดื้อด้านอยากทำเพลงเดี๋ยวคุณนิกกี้คุณบอกเพื่อนคุณกะว่าดังไม่ได้เราเลยอ๋อประมาณวันแรกก็ประมาณ40กว่าล้านวิวเนาะ40ล้านวิวเหรอนี่ตั้งใจไว้แข่งกับแบ็คพิงค์เลยนะเนี่ยแข่งมาแบ็คพิงค์เลยเอาหมวกมาด้วยเดี๋ยวหัวล้านเหนื่อยนะเหนื่อยไหมเนี่ยคุณเต้นทั้งวันตั้งแต่เช้าเพื่อน9โมงแต่พี่นิกกี้เอนเนอร์จี้เยอะอะเหนื่อยแล้วฮะว่าจะชิงกองแล้วไม่ไหวโดนใช้งานหนักครับเต้นจนมืดเลยเห็นไหมฟ้าปิดเลยไม่หยุดเลยไม่พอดันใส่เสื้อแดงเหมือนกับนักร้องเดี๋ยวมันก็ไปคลายนักร้องเขาเริ่มหาเสื้อคลุมโอ้โหร้อนอุตส่าห์ตั้งใจแดงมาแล้วเนี่ยตั้งใจแดงโถเขาไม่เอาเขาไม่ซื้อชี้ชอบนิสัยรวยชี้ชอบนิสัยรวยใช้ตังค์มีกับเซตกระดาษเซตกระดาษโกงหมดถ้าได้เต้นบีบอยรอดูในเอ็มวีแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะตัดออกหรือเปล่าไม่ต้องตัดออกอากาศอาจจะตัดทิ้งก็ได้ไม่รู้กันโอ้ยชิชาอุตส่าห์ตั้งใจแล้วเต้นพูดอะไรอ่ะพูดว่าเต้นเป็นยังไงไม่เป็นยังไงไม่รู้จะเต้นเอ็มวีเป็นยังไงดีค่ะไม่ได้เต้นมานานแล้วค่ะทำไมไม่พูดคนเดียวอ่ะอยากให้มีคนอื่นด้วยเดี๋ยวจะหนีตอนนี้รู้สึกว่าอยากจะหนีนิกกี้กลับบ้านแล้วเดี๋ยวมีเมาส์กับเจมมาด้วยก็ให้เขาเต้นไปเราก็แยกได้แยกเต้นพร้อมกันสรุปว่าเขาเป็นแฟนกันหรือเปล่าคะบอกไม่ได้ยังไม่ได้ถามเลยว่าใครอ้าวยังไงฮะอะไรอ่ะอะไรอ่ะขนมครับป้อนข้าวชุดนี้คือชุดอะไรคุณคนนั้นปะเนี่ยไม่เพราะว่าในเอ็มวีผมมี2ชุดไงตอนแรกคือมันจะหลอกผมนี่หล่อเหรอเออผมนี่หล่อตอนแรกคือจะหลอกคนว่าแบบว่าให้คนคิดว่าผมมาเป็นแบบพนักงานเก็บขยะอ๋อไอ้ที่ใส่ชุดนี้คือแบบบ้านผมแต่ก้อยไม่รักดีคือแอปแต่ปาร์ตี้เอาสรุปไม่ใช่บ้านก้อยเหรอแต่ก้อยนี่แต่งตัวเหมือนเจ้าของบ้านนะเฟี้ยวเลยเจ้าของอะไรยี่ห้ออะไรผมนี่ดีเท่เลยแต่รองเท้านี่ดูเหมาะเพื่อนนะผมขายได้ปะเท่าไหร่อ่ะ8,000ฮะ8,000เดี๋ยวคุณวางก่อนไอ้นี่ซื้อนิโน่มา 35,000 แต่ราคาจริงเท่าไหร่ประมาณนั้นแหละ40,000แต่จริงแล้วเท่าไหร่18,000คุณเหนื่อยไหมเหนื่อยเดี๋ยวผมจะชิ่งแล้วฮะผมจะชิ่งแล้วได้ทิ้งรถไม่เข้าเลยคุณชิ่งยังไงไอ้เมาส์กำลังมานะเมาส์กับเจมอะเมาส์กับเจมกำลังมาบอกไม่เกินชั่วโมงถึงรอรอเมาส์กับเจมแป๊บนึงก็ได้ถ้าใครแต่แฟนฉันก็กำลังมาคือคุณได้เพื่อนแบบเกือบทุกคนเพื่อนเยอะมากใช่เพื่อนผมมีแค่นี้แล้วจริงตอนนี้ก็คือพักกองตอนเย็นกินข้าวอยู่นี่เพื่อนของเรากินข้าวอยู่เฮ้ยโยกำลังจะต่อยครับกินสตันไปเลยวอซับเอออยู่กามขึ้นเลยอ่ะกามอะไรนะกล้ามเดี๋ยวโอ้โหรอลิงด้วยดูฟิตขึ้นนะมึงดูฟิตขึ้นเออดูฟิตขึ้นของแข็งให้ของแข็งเอออย่าจำคุยให้แข็งจริงซ้อมหนักซ้อมหนักทุกวันอ่ะทุกวันเป็นทุกวันขณะนี้เวลา1:24 What's happening รายงานค่ะครับผมก็ชีวิตเอ็กซ์ตร้าค่อนข้างแค่เหนื่อยนะครับก็ต้องนั่งกินน้ำอยู่ข้างนอกอยู่เลือกที่จะอยู่ข้างนอกเองอากาศดีนี่ซีนต่อไปนะครับโอ้โหรถหรูๆทั้งนั้นนี่ดีฮอตนะครับฉากต่อไปเป็นฉากแบบว่ารวมฉากใหญ่ซีนใหญ่คือเอารถหรูๆมารวมกันแล้วเราไม่หรูพอเขา
าเลยคัดออกไปเฟรมเล็กไปเฟรมเล็กไปก็ตอนนี้เป็นฉากแบบว่าริมปาร์ตี้ริมสระน้ำเดี๋ยวมาดูว่าเราจะต้องมาทำอะไรในฉากนี้นี่นะคะริมสระน้ำอันนี้แจ้งทีมคู่บ้านฉากนี้กูเห็นแล้วนะเพื่อนใช่ได้ไปคิดมาเพื่อนคิดมาไม่ทันแล้วจำจำน้องผมชอบเนี้ยพี่มาจะถึงหรือไม่ใช่หรอเดี๋ยวบอก15นาทีเนี่ย15นาทีมาประมาณชั่วโมงนึงแล้วนี่ใส่รวยป่ะเนี่ยคนเนี้ยใส่นี่ใส่รวยครับผมสายเปย์ครับผมจะเปย์ให้แค่คนเดียวโอ้โหแยบไปคนต้องสนุกกว่านี้เหนื่อยมากไม่ได้เต้นนานโอเคเล็กถ่ายรูปรวยเล็กไปรวยฝากเพลงครับคุณฝากเพลงฮะฝากด้วยนะครับเพลงนิสัยรวยนะครับก็จริงๆเนี่ยทำให้อำไม่เฉยก็คือกล่าวว่าถ้าดังเนี่ยก็คือดีใจก็คือปุ๊บแต่ว่าถ้าเกิดไม่ดังเนี่ยใจพวกมึงอำว่าอ้อนแอมึงยังไม่พออีกเหรอมึงจะต้องมีนิสัยรวยอีกเหรออะไรเงี้ยคือทำให้อำถ้าสมมติว่าดังแบบว่า 2-300 ล้านวิวเจอผมเฮ้ยนิกกี้มึงเพื่อนมึงไปจับมือขอผู้จัดการกูอย่างเฮ้ยครับฝากเพลงเพื่อนด้วยฝากเพื่อนด้วยฝากเพื่อนมาไอ้เมาด้วยเมาดิเพิ่งมามาช้าทำงานไปเตรียมมาแก๊งเราก็ช่วยกันอยู่แล้วเพื่อนกันไปกินมาไปละไปเจอกันดีใจด้วยดีใจด้วยผิวเยอะมากอะไรนะผิวเยอะมากเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยเหนื่อยมากกับการเป็นเอ็กซ์ต้าในวีนิกกี้1วันจริงฝากติดตามด้วยนะนิสัยรวยก็น่าจะพฤจิทำอะไรกันอ่ะครับเพราะกำลังจะลงสตอรี่ครับคุณชาชาครับชาชาริตาเจริตาไปกินหน่อยชาชาบายบายวีนิกกี้อะไรอ่ะอย่าทำไปเล่นนะ Let's go home กลับบ้านกันเป็นไงคะแม่เหนื่อยค่ะหมดวันแล้วค่ะกับการเป็นเอ็กซ์ต้าให้วีนิกกี้ไม่ได้เต้นอย่างนี้มา5ล้านปีแล้วอ่ะเหนื่อยอยู่เหนื่อยไหมเหนื่อยมากพี่ปกติคืออยู่นิ่งๆก็เหนื่อยแล้วอ่ะใช่แก่แล้วทำให้รู้ว่าเวลามันพากทุกสิ่งทุกอย่างไปจากเราจริงเราไม่ควรทำอะไรอย่างนี้ปล่อยให้รุ่นใหม่เขาทำเดี๋ยวรอดู MV ออกนะไม่เห็นสักนิดนะกรี๊ดนะโกรธนะโกรธเลยนะไม่เห็นใน MV โกรธจริงบอกพี่นิกกี้แล้วขอ